คุณเพื่อครับตอนนี้ผมก็ทำรั้วอีกฝั่งนะครับให้มันบาลานซ์กันนะครับก็คือมีรั้วทั้งสองข้างนะครับมันก็จะได้สวยหน่อยนะครับแบบฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับน่าจะได้ประมาณเฉพาะที่ผมทำรั้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับทางลงไปหาน้ำตรงนี้นะครับผมจะทำบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อแรกนะครับที่ผมจะเก็บไว้เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ทำรั้วรอบบ้านรอบๆกระท่อมนะครับเสร็จแล้วนะครับทางนี้ก็คือทางลงที่บ่อน้ำนะครับน้ำบ่อนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะทำบ่อเพิ่มอีกหนึ่งบ่อนะครับวันนี้ผมก็ทำรั้วนะครับรอบๆที่พักผมนะครับก็ใช้ได้นะครับให้เป็นแบบเหมือนถนนนะครับให้น้องหมาวิ่งเล่นแบบมีระเบียบหน่อยนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะเพื่อนๆครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับช่วงนี้มันก็จะหนาวแล้วนะเพื่อนๆครับตอนนี้ฝนฟ้าน่าจะไม่มีแล้วนะครับอากาศจะเริ่มหนาวนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผักผมนี่มันกำลังขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ปิดแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจหน่อยนะครับน้องหมาผมไม่น่าจะมารบกวนแล้วนะครับหุงตั้งเนาะไอ้ดำนี่ไอ้ขาวนี่หุงไม่ตั้งเลยเนี่ยไอ้ดำเหรอเดี๋ยวผมจะทำบ่อที่นี่เป็นบ่อนใหญ่นะครับอีกบ่อนหนึ่งรวมแล้วที่นี่สองบ่อนนะครับบันไดนี่เดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาทีหลังนะครับว่าจะใส่ยังไงนะครับให้ดำออกมาแล้วดำเขาบอกว่าหูไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยจริงด้วยหูตั้งกับให้เขาหูลงอย่างนั้นอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเป็นพี่น้องกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะมาดูว่าผมจะทำยังไงต่อนะครับThank you.
เพื่อนๆครับน้ำเย็นมากเลยนะครับว้าว้าน้ำเย็นเย็นมากนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่กระท่อมคนเดียวนะครับแล้วก็นี่ผ้าห่มผมเอามาให้กับน้องหมาผมนะครับมันเป็นผ้านวมเก่านะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยมันเข้าฤดูหนาวแล้วนะเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างหนาวไหมเดี๋ยวผมเอาผ้าห่มนะครับให้กับน้องหมาผมเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวจ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอานี่นะครับผ้าห่มให้กับน้องขาวน้องดำนะครับให้มันห่มเลยห่มเลยเนาะนะครับให้มันเล่นเลยเนี่ยเห็นไหมเล่นแล้วเล่นแล้วนี่เพื่อนๆครับตอนนี้ผมเอาผ้าห่มให้กับน้องขาวกับน้องดำนะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าอากาศค่อนข้างหนาวนะครับบนดอยก็อยากจะให้นอนแบบที่แบบอุ่นๆนะครับดำดำไอ้ดำไอ้ดำThank you.
เพื่อนๆครับอาหารเช้าวันนี้ของผมนะก็คือจับ FC นะครับที่ส่งให้ผมนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับอันนี้มันเป็นอะไรผมไม่รู้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเนื้อหรือว่าหมูแดกเดียวครับแล้วก็มันมีน้ำจิ้มด้วยส่งมาเยอะมากเลยนะครับมีปลาด้วยนะครับนี่แล้วก็นี่2ถุงปลากุลาวเค็มแดกเดียวขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณจริงๆนะครับ FC ครับขอบคุณมากครับที่ส่งเสบียงอาหารให้ผมได้กินกันนะครับผมไม่เคยกินมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับก่อนอื่นนี้ผมให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนกินข้าวนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวลองมากินกันนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวเข้านึ่งก่อนเดี๋ยวผมชิมเปรี้ยวก่อนนะครับเพื่อนๆครับอร่อยมากนะครับรสชาติมันจะออกบัดหวานนิดหน่อยแล้วก็ไม่เค็มนะครับอร่อยมากครับอร่อยจริงๆเดี๋ยวผมกินอันนี้หน่อยนะครับนี่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรครับมันจะออกขมๆนิดหน่อยนะครับอร่อยครับมันๆขมๆนิดๆนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อแดกเดียวหรือว่าปลาแดกเดียวหรือเปล่าครับอร่อยมากครับเพื่อครับตอนเช้าเราตื่นมาก็กินข้าวแล้วก็เห็นนกไหมครับนกก็กินอาหารนะกินผลไม้ครับบรรยากาศในป่านี่เพื่อนๆครับผมชอบมากเลยครับกับการได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็แบบมีเสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับเร็วเอาเดี๋ยว
เยี่ยมไปเดี๋ยวไม่ต้องตามรอตรงนี้นะรอให้รอนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวมารอไม่ต้องตามรออย่าลงมารอนะอย่าลงเอามัมเอาลุยดิทำไมถึงไอ้ดำผอมมันไม่ยอมกินอาหารนะครับไอ้ดำนี่จะมีเขาตัวเดียวเท่านั้นที่กินง่ายนะครับไอ้ดำนี้เลือกอาหารดำกินเยอะหรือขาวกินเยอะก็เจ้าดำนี่ไม่ค่อยอ้วนหรือว่ายังไงไม่รู้แต่ว่าไม่กินอาหารนะครับไอ้ดำนี่กินหมดแล้วเห็นไหมกินของตัวเองหมดแล้วไม่ต้องกินหอยดำนะกินของตัวเก่าช่องเดียวก็พอกินให้อิ่มแล้วก็ช่องนั้นให้ดำนะเขาไม่ต้องกินแล้วเขาไม่ต้องกินแล้วจ้ากินช่องเดียวพอละเดี๋ยวไว้ให้น้องไว้ให้ข่าวนะไว้ให้ดำนะหมดแล้วพออืมไม่ไปออกกำลังพักผ่อนได้แล้วไอ้ดำกินข้าวด้วยโกรธอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยฮะโกรธอะไรมาหรือเปล่าทำไมไม่กินให้เขาอิ่มแล้วเนี่ยอ้วนตุ้ยแล้วนะเขาไม่ได้กินแล้วนั่นเป็นของดำไม่กินเองไอ้เขาจะกินเฉพาะของไอ้เขานะครับหมดก็คือหมดเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่กินข้าววันนี้ฮะขอดูหน้าหน่อยดิไม่สบายหรือเปล่าวันนี้ไม่กินข้าวเลยอ่ะดำอ่ะฮะเป็นอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าดำไปละไปไหนเอเขาอิ่มแล้วจะไปนอนแล้วไหนเขาไอ้ดำนี่ไม่ยอมกินเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมจะทำน้ำบ่อนะเพิ่มอีก1บ่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำยังไงนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมจะ
ทำตรงนี้นะครับขยายบ่อน้ำตรงนี้นะครับเป็นสองบ่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วนะครับตุนน้ำไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้น้องหมาผมสองตัวนี้หลับแล้วนะครับเพื่อครับตั้งแต่เช้าแล้วครับดำไม่กินข้าวแล้วผมก็ลองให้มันกินอาหารหลายๆอย่างครับตอนนี้ก็กินแล้วนะครับเมื่อเช้าไม่กินครับเพื่อครับตอนนี้ผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับหรือว่าบ่อน้ำอีบ่อนนะครับเพื่อใช้ในช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมจะเอาน้ำมาจากบ่อโน้นนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันมีน้ำออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับผมก็เดี๋ยวรอก็ได้ครับมันเป็นน้ำซับอยู่ไม่แน่นะมันอาจจะเต็มก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับนี้ที่เก็บน้ำสำรองไว้นะครับอีบอนไว้ร่นน้ำผักนะครับแล้วก็อาบน้ำหรือว่าใช้สอยยาอื่นนะครับจากบ่อนเก่านะครับที่นี่บ่อนน้ำตรงนี้มันก็จะใสมากนะครับเพื่อครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าน้ำตรงโน้ไม่มีนะครับผมก็จะเอาตรงเนี้ยปล่อยให้กับบ่อนนี้นะครับบ่อนนี้มันจะใหญ่กว่าเยอะนะครับที่ผมทำใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้ามันเต็มแล้วโอเคนะครับเพื่อครับตรงนี้นะครับจะต้องให้มันแข็งหน่อยนะครับผมยังปล่อยน้ำไม่ได้นะครับตอนนี้มันอ่อนมากเลยรอให้แข็งก่อนนะครับแล้วผมจะปล่อยน้ำทิ้งไว้ส่วนน้ำที่มันออกมาเนี่ยมันน่าจะซึมมาจากบ่อนข้างบนนะครับแล้วก็ตรงขอบนี้ผมจะใส่กระสอบทับอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะ
จะเดินได้นะครับเดินในรอบๆของบ่อนะครับได้นะครับมานี่มามันดูดีเป็นไงบ้างเขาให้เขานี่มันดื้อหน่อยแต่มันกินดีนะดำนี่มันเหมือนคนไม่หิวข้าวอ่ะเพื่อครับตอนนี้ผมจะเอาดินใส่กระสอบนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงที่บ่อน้ำผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะเพื่อนผมได้ประมาณสัก4กระสอบเดี๋ยวผมจะเอาไปนะครับเพื่อครับเดี๋ยวผมจะทำบ่อน้ำแบบนี้นะครับเสริมตรงนี้สามารถไปทางเดินได้นะครับแล้วก็ผมจะเอาน้ำมันไหลเชื่อมต่อกันนะครับไปหาบ่อนี้ด้วยตอนนี้ก็ทำชั่วคราวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทำยังไงต่อนะครับเพื่อครับนี่ชั่วคราวไว้ก่อนนะครับยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมทำแล้วเหนื่อยมากนะครับผมไม่ไหวแล้ว EP หน้านี้เดี๋ยวผมจะอาบน้ำให้กับ2ตัวนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ไหวแล้วครับที่จะอาบน้ำให้เขาเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยThank you.
Mm-hmm.